นะครับผมวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งนะฮะในงานทัวร์นาเมนต์ครั้งใหม่ของฮอนเหล่านี้เองนะครับนั่นก็คือฮอนสเปเชียลแตงส์ทัวร์นาเมนต์นะครับผมซึ่งวันนี้ก็เริ่มเป็นวันแรกและคู่แรกที่เราจะทำการถ่ายทำนั่นก็คือ DOY นะครับดิสโก้โฮเย่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือดาด้านะครับผมก็เป็นสองทีมที่เพราะที่ว่าก็หลังๆนี้ดิสโก้โฮเย่นี่ก็ได้ยินชื่อมาบ่อยเหมือนกันนะแต่ดาด้านี่ผมยอมรับตรงๆคือได้ยินครั้งแรกกันเองก็ไม่ชัวร์ว่าจะเล่นเกมอะไรยังไงกันนะครับแต่ตอนนี้ช่วงแบนนิ่งเฟสก็ขึ้นมาแล้วทางฝั่งของดาด้าได้เฟิร์สแบนครับได้แบนเทมเพสไปก่อนตัวแรกนะครับและทางฝั่งนี้ก็มีการแบนแม็กมาเฟย์ตัวที่2ครับทางฝั่งของดิสโก้โฮเย่นะครับ DOY เรียกว่าดอยได้ปะหรือดอยใช่ป่ะตรงเขาชื่อดอกใช่ไหมฮะโอเคทางฝั่งของดาด้าครับได้มีการแบนเฟดไปนะครับผมแล้วก็ยังไงเอ่ยพูดเหมือนตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่มีอะไรจะพูดต่ออ่ะ ดูเหมือนว่าทางฝั่งของIMTLKTK เนี่ยรู้สึกจะรีสแตทมาเลยหรือเปล่าพับลิกหรือว่า1,500รีสแตทพับลิกมาเลยนะฮะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะฮะโอเคก็มีการแบนเฟดไปเป็นตัวที่2ทางฝั่งดาด้าครับส่วนทางฝั่งของดอยนี่ก็มีการแบนเจลาไซเป็นตัวที่2แล้วแม็กมัสก็เป็นตัวที่3ที่ทางฝั่งดาด้าจะแบนไปครับการแบนฮีโร่นี่ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะมีตัวสำคัญสำคัญอย่างเทมเพสหรือแม็กมัสหรืออาจจะเป็นเจลาไซหรือตัวแกงเกอร์โหดๆอย่างเฟดนี่ก็โดนเป็นเหมือนกันนะเมดเบนเป็นฮาร์ดแครี่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่าไม่รู้สิก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะเมดเบนนี่มันก็มีตัวอื่นที่มาแทนเมดเบนได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเมดเบนเสมอไปแต่ก็มีการแบนเบฮิมอธนะครับทางฝั่งของดอยนะครับตุลงดอยหรือดอยอะพิสติครับดอยแล้วกันเนาะดอยจะดอยแล้วก็ได้ได้เหมือนกันออกเสียงได้เหมือนกันหมดโอเคเบฮิมอธครับถูกแบนไปเป็นตัวที่3ของทางฝั่งดอยนะครับแล้วทางฝั่งของดาด้าเนี่ยก็แบนดิสเลเยอร์ไปนะครับและตัวสุดท้ายของทางฝั่งดอยที่จะแบนนี่จะเป็นอะไรต้องดูกันนะครับผมดิสเลเยอร์นี่ก็เป็นยูนิเวอร์แซลฮีโร่ที่ค่อนข้างดิ่มกันนะเห็นบ่อยในทัวร์นาเมนต์นะก็มีสกิลสำคัญอย่างเจ็กหยาดที่เป็น AOE Stress Skill นะครับที่AOE สตันเป็นเส้นตรงนะครับให้กับผู้ต่อสู้ที่อยู่ในระยะการทำงานของเวทนั้นก็โดนสตันกันเข้าไปมากสุดถึง 2.5 วินาทีเลยนะแล้วก็ดีล260 Magic Damage ที่สกิลเลเวล4นะครับ Miniaturization ครับเป็นสกิลเฮกนั่นเองครับเปลี่ยนผู้ต่อสู้ให้ตัวเล็กๆนะฮะทำให้เดินได้นะแต่ว่าโจมตีแล้วก็ใช้ไอเทมหรือใช้เวทไม่ได้เลยคือเดินได้แต่ช้ามากด้วยซ้ำนะครับตัวสุดท้ายโดนแบนไปนั่นคือคาเคนครับต้องมาดูทางด้านของ Picking Phase กันหน่อยแล้วกันว่าทางด้านของดาด้าเนี่ยจะเลือกตัวอะไรมาเป็นตัวแรกนะครับมีการคลิกขวาเข้าไปที่โดมินัสจะเลือกไม่เลือกนะฮะตัดสินใจอยู่ประชุมกันนะฮะทำยังไงดีฮะวันนี้โนติโนมาคนเดียวนะครับซันวาลรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายนะฮะยังไงก็ส่งกำลังใจไปโพสต์หน้าแฟนเพจของซันวาลเลยเนาะพี่หายเร็วๆนะฮะอย่าอู้ทีนะพิมพ์เลยไม่มีปัญหานะฮะแต่อย่าบอกว่าผมส่งมานะฮะเดี๋ยวมันมาตบเกียร์ผมแถวนี้นะฮะโอเคตรงจะเลือกแหละคิดความไปที่แมดแมนนี่เมื่อวานผมไปเล่นแมดแมนผมไปเล่นที่ร้านมานะฮะแถวนวมินนะมีคนหนึ่งเล่นแมดแมนกับผมนะเจ็บไหมเจ็บล้อเล่นล้อเล่นเขาก็เล่นโอเคสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกนะโอเคลาด้าได้มีการหยิบอโดเมด้ามาเป็นตัวแรกจริงๆนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของดอยกำลังจะหยิบตัวที่1กับตัวที่2ครับเทมโบครับโอ้ยเป็นโซลาร์เลนฮีโร่ที่ดีนะมีสกิลสำคัญสำคัญอย่างเทเลฟอร์มสกิลสร้างรังขึ้นมานะรังป่วงอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีบัฟอินวิสิบิลิตี้ด้วยคือล่องหนนั่นเองแล้วก็ทำให้เดินเร็วด้วยแล้วก็มีมูฟเมนต์สปีดด้วยมูฟเมนต์สปีดเดินไปรีเจนเฮลิเจนเนเรชั่นด้วยก็คือการฟื้นฟูของเลือดนั่นเองก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสกิลอย่าง Hive Mind นะครับเรียกชาร์โดออกมาทำการปวดแล้วก็คือเรียกลูกน้องมาตัวนึงนะฮะมีสกิลจับกันฮะโอเค
พาราไซต์ตัวที่2จากทางฝั่งดอยนะครับก็เป็นฮีโร่ที่ดีนะครับเป็นจังเกิลเลอร์ได้ด้วยนะทำให้มีเลนว่างขึ้นอีก1เลนในการโซโล่นะซึ่งก็คงจะไม่แปลกใจถ้าเห็นดอยหยิบพวกแทงค์ออฟโฟร์ดมาโซโล่อีกเลนนึงอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจจะเป็นช้างหรืออาจจะเป็นอามาดอนก็เป็นไปได้นะแต่ไม่รู้นะยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวที่ถูกนำไปโซโล่แบบแล้วก็แบบที่เห็นบ่อยๆก็คือคาเคนกับเจราไซนะในทัวร์นาเมนต์แต่ว่าก็โดนแบนไปแล้วก็คงจะต้องเลือกตัวอื่นเพราะว่าพาราไซเนี่ยสามารถเมคอัพให้มี2เลนโซโล่ได้ครับเพราะว่าเขาสามารถไปเก็บเลเวลในป่าได้นั่นเองนะครับโอเคพาราไซก็เป็นแกงเกอร์อีกตัวนึงที่สำคัญนะฮะมีท่าอย่างเฟสฮักนะครับเป็นการไฟเดินคู่ต่อสู้ด้วยแล้วก็เอาดีบัฟกับบัฟมาสลับสับเปลี่ยนกันนะแล้วเดลเมจิกดาเมจได้ด้วยแล้วมีสกิลลิสเนี่ยที่ดูดมูฟเมนต์สปีดด้วยนะแล้วก็มีอินเฟสเข้าไปสิงในคีปนั่นเองนะครับผมโอเคตัวที่2กับตัวที่3ของทางฝั่งดาดาครับมีอารักนากับอโดเมดาใช่สิมูนควีนมีการสวอปมานะฮะก็เป็น2ตัวที่น่าสนใจนะแต่ว่าบับเบิ้ลกับเทมเบิ้ลบับเบิ้ลกับเพกไรเดอร์จริงๆของตัวนี้มันก็เป็นโซโล่เลนทั้งคู่เลยนะนี่นี่เสียงในสตรีมเขาได้เสียงในสกายป่ะครับติเบิร์ดฮัลโหลไม่ออกโอเคครับก็มาทีมดอยนะครับก็รีบบับเบิ้ลมากับเพกไรเดอร์ซึ่งบับเบิ้ลกับเฟกไรเดอร์นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆ2ตัวนี้ก็สามารถโซโล่เลนได้เหมือนกันนะก็อาจจะเทมเปอร์จะไปกลางอยู่กลางแทนหรอวายโฟเดี๋ยวก่อนนะคือจะแบบอยู่เลนละตัวแล้วก็ไปฟาร์มฝั่งนู้นหรอพาราไซจะไปฟาร์มฝั่งเฮลวอลหรือเปล่าแล้วก็ทางด้านของวายโฟจะฟาร์มป่าตัวเองไม่ชัวร์มันต้องคอยดูจริงๆเพราะนั้นนี่ต้องน่าสนใจมากเพราะว่าการจัดเลนเนี่ยน่าจะคงจะแปลกหน้าดูนะฮะส่วนทางฝั่งดาด้าครับเลือกออกซิเจนอาร์เชอร์มาเป็นตัวสุดท้ายนะครับมีวาคารี่ด้วยนะเอามันแปลกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าดูจากทางฝั่งดอยนี่แน่นอนคือแบบไวโซก็ต้องการฟาร์มยกเว้นเจ้าไวโซมายืนเลนเหรอมันก็ทำได้นะถ้าเกิดเป็นไม่รู้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมอีกทีละกันนะครับโอเคก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ Horn TV นะครับกับผมนาย TSS โนติโนตคอมเมนเตอร์ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ในคู่แรกของเราระหว่าง Disco Hoye หรือ Doi นั่นเองนะครับจะมาเจอกับดาด้าที่อยู่ทางด้านของ Hellborn ครับตอนนี้นี่ก็เป็นการแข่งขันรอบแรกของ Horn Special Tanks Tournament นะครับการแข่งขันครั้งใหม่ของเราที่เริ่มวันนี้เลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะจุ๊บๆตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของดอยนะครับหรือ Disco Hoye ครับก็จะมีผู้เล่นก็คือ RMTLKTK789 นะครับเล่นเปกไรเดอร์นะฮะกับอีกคนนึง RMTLPTY92 นะครับเล่นพาราไซนะครับแล้วก็มี UUZ นะครับเล่นบับเบิ้ลนะครับมีบอท Z นะครับเล่นพาราเทมโบฮะมันเลือกตัวหน้าตาคล้ายกันอีกแล้วเทมโบนะครับแล้วก็มีทางด้านของ RMTLTRW619 นะครับเล่นไวโซครับอู้ก็แน่นอนไวโซน่าจะยืนเลงล่าแล้วนะแล้วก็มีการปะทะกันอยู่ได้ปะครับโบ้ปะโบ้โดนจังหวะนี้ยังไงอู้ตกใจไม่มีอะไรนะฮะส่วนทางฝั่งดาด้านะครับมีเซลไซลิทิโลโต้เหรอสะใส่ไซริทิวโลโต้ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะการอ่านชื่อก็ยังเป็นปัญหาทางสังคมของผมอยู่ดีอุ้ยคิดเป็นวอลเล่เข้าไปครับจังหวะนี้บับเบิ้ลต้องถอยก่อนโอ้โหโดนสกินาเชอร์กดดันนะทั้งกดดันทั้งนั้นอย่างนี้เสียวตายเลยก็ทางด้านนี้ก็เล่นมูนควีนนะฮะแล้วก็มีฟาคิวนะครับเล่นอลักนานะครับแล้วก็มีโพโลบอมนะฮะนั่นนะฮะจะสิบไปละไม่ได้ยินหรือเปล่าก็เล่นอโดเมด้านะครับแล้วก็มีบลัดออฟด็อกนะฮะเลือดหมาไอ้พวกเลือดหมาเล่นเนี่ยฮะเล่นวาคิลี่นะครับแล้วก็ไอแอมเซอร์พลัสนะครับเล่นฟอสเกนอาร์เชอร์นะครับโอเคต้องดูฮะทั้งวันนี้เดี๋ยวนะฟอสเกนอาร์เชอร์ยืนกับมูนอยู่ตรงกลางไม่ฟังมากเลย อะไรอ่ะคือมันไม่เมคเซนส์เลยอ่ะเอาแคลรี่ของตัวมายืนกลางอ่ะ
นี่เดี๋ยวใจเย็นนะมันอาจจะมีแผนการเล่นอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะคิดว่าฟงเช่นนี่มีคิปปิ้งวอลเล่แล้วก็จะจับคู่ต่อสู้ได้แล้วเอามูลคอยป่วนด้วยไอ้นี่หรือเปล่ามูลบีมหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะเออก็ต้องดูต่อไปแต่ก็ทางฝั่งของดอนนะครับมีการเอาเบรกไรเดอร์ครับมายืนซ้ำทางด้านของเทมเบอร์ครับแล้วก็เลนบนนะฮะจะเป็นเลนโซโล่ของทางฝั่งบับเบิ้ลเลนล่างจะเป็นเลนโซโล่ของทางฝั่งไวโซครับผมมีการพิมพ์บีนะฮะมีการพิมพ์บีกลับก็กลับครับส่วนข้างบนครับอโดเมด้ากับพารักหน้ายังอยู่นะฮะทางฝั่งของดาด้านะครับส่วนตรงกลางนี่อย่างที่เห็นนะฮะมูนควีนกับฟอร์มิเกตอาร์เชอร์นะครับส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นวาคิรี่ครับผมจังหวะนี้การคอมโบหรอผมคิดว่าการคอมโบเนี่ยคือทางฝั่งของดอยเนี่ยเขาว่าจะมีคอมโบอย่างเช่นเคิร์ฟฟิลเข้ามาโดยบับเบิ้ลอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วยังไงอ่ะพาราไซใช้อะไรเปกแคริเออร์เหรอก็เป็นไปได้นะแล้วไวโซจะเกิดไวโซกับแต่คราวนี้แชมเบอร์จะเดินมาเป็นตัวแก๊งก็ต้องดูนะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันส่วนพาราไซนี่ก็น่าจะเป็นฮาร์ดแกงเกอร์ซึ่งอยู่ในป่าแน่นอนนะครับตอนนี้แต่ว่าทางฝั่งขวาเนี่ยวาคิลี่ก็คงจะเป็นเซมิแคลรี่แล้วก็คงจะเป็นโรมมิ่งได้เหมือนกันนะคือเป็นตัวโซโล่ที่ดีอยู่แล้วทางฝั่งวาคิลี่แต่ถ้าเกิดโดนทางฝั่งไวโฟกดดันอีกก็มีเจ็บเหมือนกันนะเพราะไวโฟเนี่ยเอาหมีมาตบนะเอาหูมีตะมบหน้าเจ็บเหมือนกันนะโอ้แรงมากส่วนการก็ต้องพึ่งคือก็จะมีมูนควีนเป็นแครี่กับฟอสเกนเชอร์ทั้ง2ตัวคือทางฝั่งนี้เนี่ยจะมีอารักหน้าอีกอ่ะจังหวะนี้อโดเมด้าเจอกับทางด้านของบัฟเฟอร์อยู่ทางซ้ายนะครับเอาละโอเป็นเข้าไปอารักหน้าเข้ามาครับยิงเข้าไปครับอย่างทำอะไรได้เว็บทันทันทีเซลเฟิร์ฟหนีออกไปได้เกือบตายนะฮะทางฝั่งของบัฟเฟอร์อารักหน้ากับอโดเมด้าจริงๆก็โอเคนะก็คือเอาอโดเมด้ามาอุ้มอารักหน้าจะให้อารักหน้านี่เป็นฮาร์ดแคลรี่สำหรับทีมนี้เหรอมันก็เป็นไปได้เพราะว่าอารักหน้านี่ก็เป็นแคลรี่ที่ดีตัวนึงแล้วมีสกิลสำคัญนะครับอย่างสไปเดอร์สตริงนะครับที่จะเรียกสไปเดอร์ลิงออกมาทำการสโลว์คู่ต่อสู้แล้วก็ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยนะแล้วยังมีเว็บช็อปที่ทำการสโลว์มูเมนต์สปีดกับคู่ต่อสู้แล้วก็แอตแทคสปีดด้วยนะแล้วก็ยังดีลเมจิกดาเมจเปอร์เซ็กชันอีกด้วยนะครับน่าสนใจจริงครับเฟกไรเดอร์เข้ามากดดันไปที่มูนควีนนะฮะทางฝั่งนี้ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะฮะทางฝั่งขวาครับทางด้านของไวโซนะฮะยืนยิ้มไวโซนี่ยืนโซโล่เลนได้ดีกว่าที่คิดนะอาจจะเป็นเพราะว่าเจอพวกไวคิลลี่ด้วยหรือเปล่าแต่ทางฝั่งหมีนี่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทุกครั้งที่หมีตายเนี่ยไวโซก็จะเทคดาเมจกันนะครับตอนนี้อัพมาซัมมอนโบโบนะฮะเลเวล2แล้วนะครับซึ่งโบโบเลเวล2เนี่ยรู้สึกจะมีถ้าจับหรือยังไม่ชัวร์ฮะต้องดูนะมีท่ารู้แล้วนะครับครับวาคิลี่เข้าไปในป่าเจอพาราไซเอ๊ะยิ้มนิดนึงนะฮะแต่ดูครับดูทางด้านของไวโซเลเวล5แล้วทั้งที่วาคิลี่เนี่ยเลเวลแค่3เท่านั้นเองนะครับมีการโอ้ยเอารองเท้าใส่หมีครับแล้วก็วิ่งตามนะมีการไมโครยูนิตที่ดีมากนะเอ้ามีการจับแล้วทางฝั่งนี้บ้างทางฝั่งวิ่งไวโซพยายามจะออโต้แทงไปเดี๋ยววาคิลี่คอร์ลิเชียนลิฟหนีไปได้นะครับหลายๆคนอาจจะเจอสับใหม่แล้วน้อยๆเอาสับใหม่ไปแล้วอย่างเช่นไมโครนะครับการเล่นเกมประเภท RTS หรือ Real Time Strategy อย่างฮอนหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีการควบคุมยูนิต2ประเภทนะครับ1ก็คือการมาโครกับการไมโครนะฮะการไมโครก็คือการจับยูนิตเป็นตัวๆไปซึ่งถ้าเกิดเรามียูนิตหลายๆตัวอย่างโอคิเลียหรือว่าอย่างไวโซหรืออย่างวอปกลางมีประเด็นนิดนึงฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาตายต่ออุ้ยเทมเปอร์โดนไปก่อนตัวแรกแล้วนะฮะแต่ว่าทางฝั่งเฟกไรเดอร์นี่ก็มีการใช้โอ้คอนเทนเจนจัดการทำได้ไหมมันก็ทำอะไรไม่ได้นะมันคิดรู้สึกจะโดนคิปปิ้งพอลีใช่ไหมไอ้คิปปิ้งวอลเล่ใช่ไหมแล้วก็ทางฝั่งก็เป็นมินิสตาร์จากทางฝั่งมูนบีมนะเพราะเช่นก็ใช้คิปปิ้งวอลเล่จัดการไปก็ถือว่าเดเมจก็สูงนะแล้วก็ท้ายเทมเปอร์ก็อาจจะมีประเด็นก็ได้เอาละครับในจังหวะนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะกลับมาที่ไมโครกับมาโครนิดนึงไมโครก็คือการควบคุมยูนิตเยอะๆแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของแต่ละตัวนะครับซึ่งหาดูได้ยากในเกมประเภทฮอนนะครับเพราะว่าฮอนเนี่ยเราจะควบคุมฮีโร่เพียงแค่ตัวเดียวกันไมโครจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆการที่เราคลิกสั่งฮีโร่เดินไปนู่นเดินไปนี่ใช้สกิลนี่ก็เป็นการไมโครประเภทหนึ่งเช่นกันนะฮะ
ซึ่งก็เป็นสับใหม่นะครับซึ่งการมาโพจะเป็นการสร้างเป็นการควบคุมอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับเป็นการควบคุมในเรื่องของเงินในเรื่องของอีโคโนมี่นะครับแล้วก็จะเห็นได้มากสำหรับเกมพวกเกมสร้างฐานนะครับก็จะมีการมาโพการสร้างฐานไปด้วยแล้วก็เอาไมโครยูนิตโจมตีไปด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นสับของเกม RTS เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆไปละกันนะฮะโอเคกลับมาดูกันที่เกมกันดีกว่าครับตอนนี้5นาทีกับอีก58วินาทีนะครับตอนนี้การเล่นนี่ก็โอเคนะแต่มันนี่เนี่ยโกเปอร์มินิตในตอนนี้ทางฝั่งของเทเบิลยังนำอยู่เพราะลากคลิปได้เยอะนะครับถึงแม้จะโดนฆ่าไปแต่ก็ไม่สามารถทำให้มูนควีนหรือว่าฟอกเก็ตอาร์เชอร์เนี่ยมีเงินมากกว่าเลยเพราะว่าทางฝั่งฟอกเก็ตอาร์เชอร์ครับอยู่ที่อันดับ4นะฮะอยู่ที่186ซึ่งทางฝั่งของเทเบิลอยู่ที่282ครับนำอยู่ถึงประมาณ96เลยทีเดียวเออใช่96เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทางด้านของไวโซมาเป็นอันดับ2ครับโซโลเลนอยู่ตรงกลางตรงข้างล่างนี่ครับแล้วก็ทางฝั่งอารักนาที่อยู่ข้างบนมีนะครับอาโดเบด้าอุกยุนก็2ขอเป็นอันดับที่3นะครับโอเคกลับมาที่เอ็กซ์พีมินิตนิดนึงครับไวโซยังนำอยู่ที่390นะครับก็เป็นเพราะว่าได้ฆ่าไปด้วย1ตัวนะถ้าจำไม่ผิดเอ้ยไม่ได้ฆ่าดิคือแบบเก็บเลเวลได้สบายนะฮะตัวที่ได้ฆ่าเมื่อกี้เป็นฟอสเกนนาเชอร์มึนๆนิดนึงขออภัยนะครับทางฝั่งของไวโซเก็บเลเวลได้สบายนะว่าแคลรี่เข้าคลิปไม่ค่อยได้ก็สามารถกดดันได้อย่างดีครับแต่ฟอสเกนนาลักษณะที่อยู่ข้างบนแล้วตรงกลางมีประเด็นครับยังไงเอ่ยอุ้ยเก็บใช่ไหมแล้วยูสิบิลิตี้เข้ามาได้นะครับทางฝั่งนี้เทมเปอร์กำลังโดนตีลังครับบุกเข้าไปกดโคมาเชอร์เข้าไปโอ้มีโคมาเชอร์นะล้ำรวยล้ำสันล้ำสัตแต่ก็โดนตีเทเลอร์ฟอร์มไปได้ครับลักษณะวิ่งมาตรงกลางกันทำก็ทางฝั่งของมูนฟีกับฟอสเกนก็พอจะเข้าใจแล้วครับเพราะว่าอัพสกิลหนึ่งทำอะไรนี้แรงแน่นอนและแน่นอนจริงๆครับคิดไม่ว่าเล่เข้าไปจังหวะนี้เนี่ยโดนมูนบีมครับทางฝั่งของเทมเปอร์เข้าไปอยู่ในรังได้พอดีสถานะอินวิสิบิลิตี้ไม่เห็นครับข้างล่างมีประเด็นครับทางด้านของเฟกไรเดอร์พยายามจะเข้ามาเอาอะไรหรือเปล่าไม่นะฮะเอาแคทแมนแชมเปี้ยนครับคอนโทรลด้วยพลังไอครับพยายามจะเข้ามาแล้วพาราไฟจะทำอะไรกับวาเคนลี่หรือเปล่าวาเคนลี่ยังไม่กระโดดนะครับมีการใช้คอนเทนเจอร์เข้าไปดูทีพาราไฟกำลังทุบหน้าไปดูทีแล้วก็มีการใช้มาทีแต่แหมไม่รอดครับลับไปนะฮะเป็นคน GG ทอนไปแล้วตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ต่อ1ครับโอเคผมเข้าใจแล้วว่าเกมนี้เนี่ยจะทำยังไงเพราะมูนควีนครับมีค่า3นะครับมีหน้าโกรนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับที่โจมตีระยะไกลหรือพวกเลนดูริสอ้าวมีการเห็นครับไทเดอร์ลิงนะดูใหม่หน้าไปดูเลสเพซันต์แล้วก็ออร่ามูนควีนยังไม่พอครับดูเลเวล2เลเวล4ของมูนควีนเนี่ยออร่าเพิ่มพลังโจมตีถึง27เดาเมจเลยทีเดียวนะแล้วอารักหน้าครับท่าที่3เป็นการท่าเพอร์ซิชันนะครับเพิ่มพลังโจมตี28เดาเมจที่เลเวล4นะครับซึ่งมีผลเหมือนกับทางด้านลูน่าโกลของมูนควีนนั่นเองนะครับทำบนมีบัตเดนครับบัฟเฟอร์เข้ามาเซลเลอร์โอ้ยมีการเทคโอเวอร์แล้วหลบไปได้นะครับโอ้ยเสียวๆกันนะแล้วอย่าลืมนะอโดปดาอโดเมดาก็ยังมีเดมเมอร์ลิงด้วยซึ่งทำเอฟเฟกต์เดียวกันเลยทำเอฟเฟกต์เดียวกับ2ตัวนั้นเลยกับลูน่าโกกับเพอร์ซิชันเลยซึ่งจะเพิ่มได้ถึง 36% เนี่ยโอ้เทมเพอร์ครับเขายังเข้าไปครับเพื่อนเพื่อนอยู่คนเดียวเป็นกระทันเจี้ยนจังหวะที่พยายามตามนะฮะมีการกดเทลโพชันครับมีการวาร์ปมาจากทางฝั่งอดูไม่ได้ทางฝั่งนี้ต้องถอยออกจากป้อมมาก่อนนะฮะเรามาคำนวณตัวกันเล่นเลยดีกว่าถ้าเกิดเลเวล4หมดเลยนะ 27% บวกกับ 28% เท่าไหร่ละ 55% ละบวกอีก 36% เนี่ยก็จะเป็นโนติโนตกเลขว่ะ 91% ป่ะ 91% อย่างนี้เนี่ยก็นี่มันเหมือนกับถือเทปเบ็ดออฟดาเมจดับเบิลดาเมจไว้ตลอดเวลาเลยนะใช่ไหมเจ็บเลยอ่ะคือเจ็บมากแล้วแบบวาคิลี่เนี่ยเอาง่ายๆถ้าวาคิลี่โจมตีสักร้อยเนี่ยก็เท่ากับ200เลยนะมีหน้าฝันปากฝันได้นะโอ้มีการเอาอิลูชันมายืนยิ้มให้โดเมด้าตีเล่นเอ๊ะต้องการมีส่วนร่วมนะลักหน้าเอ๊ะนิดนึงคือคอมโบออร่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เคยเห็นในเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์มานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้สิเสียงผมออกคอนทีวีป่ะครับเหมือนกับมาถึงเสียงผมอ่ะโอเคก็มันก็มีกันมานานในเซิร์ฟเวอร์ที่เจอแล้วก็มีประเด็นกันครับมีการใช้ฮิปปิ้งวอลเล่ย์ไปแล้วก็ตามไปด้วยท่าฮิปปิ้งแอโร่นะครับเทเบิลพยายามจะเข้าไปใช้เทมปอมแต่ก็ไม่ได้นะ
ยิงแรงมากจะเห็นจะสังเกตได้ว่าดาเมจของทางฝั่งเฮลบอยเนี่ยแรงมากๆนะเจ็บปวดเหมือนกันนะเออโอ้โหบอกสเก็ตนะครับตอนนี้122ถึง128แล้วโดยถ้าเท่ากับถ้าเกิดควีนไมค์ตัวนี้จะอยู่ประมาณ105ถึง160ได้นะครับตัวนี้ยืนที่ข้างล่างมาเฟลลี่มาแล้วครับเอาไงเอาไงวายโซมีการแปลงล่างฮะตามฮะซัมมอนโบโบออกมาบูบูหรือเปล่าไม่ใช่โบโบบูบูนะครับขออภัยบูบูออกมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นฮะเอาละเอาละเอาละทางฝั่งนี้ครับพยายามจะมาแล้วนะฮะทางฝั่งของเฮลบอลครับพยายามจะลงไปแก๊งข้างล่างนะในป่าพลาไฟเข้าไปอินเฟสเข้าไปที่บูคอมมานเดอร์นะครับเพิ่มคริติคอลนั่นเองยังไงต่อเจอละเจอเธอหรือเปล่าไม่เจอเอ้ยปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านเจอหนีทันทีครับทางฝั่งนี้เจ้าวลินทับไลท์มาไม่โดนฮะวอลบีไม่ใช่วายโฟบึ้ดบึ้ดวายโฟเหมือนจะรู้ชะตากรรมชีวิตก็ต้องดูครับหลายๆคนก็ไม่ได้เข้าไปนะติดบล็อกนะดาเมจตอนนี้เนี่ยมายืนรวมกันเนี่ยทางฝั่งของวาเคลลี่เนี่ยอยู่ที่140เลยนะทางฝั่งของคนที่จะเชิญ142นะครับแล้วทางฝั่งของอาราคาตอนนี้156อโดเมนูนฟรีดิกมี130อโดเมด้านี่100เลยนะฮะเอาละครับเข้าไปโดนทาวไฟก็โดนไม่เป็นท่าครับแต่จะรอดไหมเพราะว่ามาเยอะอย่างนี้เนี่ยแล้วเป็นสูงจริงแต่ปอนฮาวาลีเป็นเรื่องทาวไฟโดนไม่ได้ไม่น่าจะรอดเจอไวโซเก็บเข้าไปครับวิ่งกว่าเลยเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่รอดทางฝั่งทันเดอร์บอสลิสเขาเปลี่ยนชื่อเป็นบอลิสแล้วหรือไปเทมเพิลนะฮะเทมลูกเทมเพิลเปลี่ยนชื่อเป็นบอลิสแล้วนะฮะเก็บไปได้นะฮะทางฝั่งของโปรเฟสนาเชอร์ชิปเปียนเป็นเรื่องของเลือดจริงๆคือดาเมจสูงจริงนะครับแต่ว่าเลือดก็เสียเปรียบเยอะอะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเทมเพิลนี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะก็มันเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับคนนี้นะฮะเอาละเอาละเอาละชิงชิงทางด้านของดาด้าตอนนี้ก็สกอร์4ต่อ4นะครับโอ้โหเอาละคือ GPM เนี่ยทางด้านของดอยเนี่ยเขาแน่นอนนำอยู่แล้วแหละต้องมีการมายิงที่เข้าไปที่เทเลฟอร์มนะเทมเพิร์ก็อยู่แถวนี้นะดูเหมือนมูนฟรีนี่จะหลุดอีกแล้วโดนแก๊งแน่นอนนะเข้ามาคอนทัชเจนไฟหรือเปล่าไม่ครับมีการปักหวานออริเบเรชั่นว่ะเพราะฉะนั้นดูว่ามีการหวานหรือเปล่าเทมเพิร์กลับมาตรงนี้อีกครั้งนะฮะต้องดูครับจับนะครับโดยบอลิสนะฮะแล้วก็ทางฝั่งนี้ของกินาเชอร์เข้ามาคิปเป็นวอลเล่โดนแค่บอลิสเท่านั้นครับมีการพยายามตามนะฮะทางฝั่งของเทเบิลครับมีการพยายามใช้ผ้าโรลเลอร์นะครับในการถอดเอาไว้ให้พอลเลอร์จะทำให้เดินช้าลงครับพลาไฟสิงเข้ามาในวายฮังเกอร์ฮันเตอร์นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับมันจะมาช่วยแก๊งนะแต่เหมือนจะไม่จะเป็นนะป้อมตรงกลางก็เหลือเลือดครึ่งเดียวแล้วนะฮะครับเจอคอนทาเจียนแล้วก็เฟสทักตามเข้าไปนะแต่วันนี้ไอเดอร์ลิงมาแต่ไกลเลยฮะจริงแรงเกินไปนะคือออร่าเดเมจแรงมากคือถ้าเกิดเจอทองแกงเนี่ยเจ็บได้เลยนะแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งนี้ก็ไม่สนใจเลยครับเพราะว่าก็ได้เปรียบอยู่เยอะดีเฟนทาวเวอร์ทางขวาโดนบัฟเฟอร์ไล่ไถ่นะเอาละมีการว้าวมาโอ้โหเขาเป็นโซนมาถึงสามโอ้โหไว้แบบนี้จะมาคอมาแคลรี่ครับเดี๋ยวเฟิร์สมาหลบหนีเข้าไปในป่ายิงป้อมกันแล้วผมก็เป็นโซนทันทีทางฝั่งนี้จะปล่อยให้รอดหรือว่าคิดดีโดนเข้าไปไม่เจอว่ะโอ้โหช็อกแบบเฮ้ยนั่นไอ้ละตกตาเฮ้ยโอ้โหเสียด้วยจังหวะนี้นะครับทางฝั่งของดาด้าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนฮะพยายามจะเข้าแล้วอยู่ไงเลื่อนหรือแค่85นั่นเองดีนายหรือเปล่าดีนายป้อมดีกว่าดีนายป้อมไปโดยทางฝั่งบอสเกนอาเชอร์นะครับเกมตอนนี้ก็5ต่อ5นะครับก็สกอร์ก็สูสีนะแต่ทางด้านของเอ็กซ์เพรียนซ์เนี่ยทางด้านของดอยเนี่ยเขายังนำอยู่ค่อนข้าง
ประมาณ 60% นะครับแต่ว่าทางฝั่งของดาด้านี่ก็ไม่ได้ตามในเรื่องของเงินมากนักก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะก็ใช่แล้วถ้าเกิดโดนเคอร์ฟิวของบับเบิ้ลเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาได้มากของคนจากที่เราเห็นข้างล่างนะครับข้างล่างฮะอลังการดับเบิ้ลดาเมจมาแล้วก็มีแอลโอ้โหออร่าขึ้นมา256โอ้โหแต่ดูดีเลือดมันเปาะมากเลยโดนนิดเดียวจะตายแล้วนะฮะสปอยมากเลยเจ็บนะคือทีมนี้เนี่ยดาเมจเขาแรงมากแต่ปัญหาก็คือเขาไม่ถึกอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเกิดหมดทุกตัวนี่ก็มีปัญหาก็ต้องดูว่าทางฝั่งของจอยเนี่ยเขาจะรีบจบเกมได้หรือเปล่าครับเบอร์เชลเฟิร์มเข้าไปปุ๊บเจ็บนะอโดไม่ได้กับวาคิลี่เมื่อกี้เจ็บเหมือนกันนะโอ้โหเอาละตอนนี้วาคิลี่เจ้ากันเล่นเอาไลน์เข้ามา5วินาทีเข้าไปบอลเล่นตามไปเสร็จครับคูนไฟเดอร์จะเดินหนีครับแล้วก็โดนเจ็บไปแล้ววาคิลี่ติดเซิร์ฟครับโอ้โหเดี๋ยวก็เกงกันทั้งฝั่งของคูนไปแล้ววาคิลี่ไม่น่าจะรอดหรอกอาจจะรอดได้นะคอร์ลิจับดีสีเข้าไปกันมาปล่อยวิสติ้งแอโร่ห้ามแซมแบบนี้เทปเปอร์ครับพยายามจะตามเข้าไปเอาที่อาโดไม่ได้ทำฝั่งของซ้ายพยายามเก็บทางฝั่งของฟอสเกตลาเชอร์วาคิลี่เดินหนีไปแล้วทางฝั่งนี้คิดเป็นวอลเล่เข้ามาพยายามจะหนีตามออกไปครับทางฝั่งอลังนาเติมเฮลโพชันหนีออกไปได้ครับเหมือนจะมีการตามนะฮะทางฝั่งพาราไซเหมือนมีการใช้ลิสแล้วหรือเปล่ายังไม่ได้ดูดเอาไปเจออลังนากลางผ่านแล้วยังไงเฮ้ลิสเข้าไปทีดูดเป็นสเปรย์ครับคอนทราเจนเข้าไปทีหนึ่งทางฝั่งนี้พาราไซเพื่อจะฟาดหน้าเข้าไปฟาดหน้าเข้าไปฟาดหน้าเข้าไปเก็บไม่ได้ครับแต่ทางฝั่งของเป็นไรเดอร์ก็ช่วยไปด้วยเดี๋ยวตามเข้าไปหลังป้อมนะฮะจะดูเหมือนจะไม่เอาเทเบิลมาเก็บทางฝั่งคลิปทางขวาฮะโอ้โหพยายามจะเข้าไปเอาป้อมทางขวาเหมือนกันนะทางฝั่งนี้ตันง่ายนะคือดาด้าไอเดียดีมากแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดโดนใครไม่ได้เลทที่มันนี่ก็คงจะลำบากนะดูแต่จังหวะนี้ครับคุณควีนเข้ามาครับมีการใช้โฮมคัมมิ่งสโตนเข้ามาจากทางฝั่งของวาคิลี่แต่ว่าทางฝั่งเทเบิลก็เดินหนีออกไปอย่างสบายๆนะฮะทางฝั่งนี้ครับเป็นไรเดอร์มาอยู่ตรงกลางครับพยายามจะยิงเข้าไปที่อีพวกบีนะฮะจังหวะก็ดีนะก็เรื่อยๆนะชิวๆได้เหมือนกันนะเอาล่ะจังหวะนี้ไอโซยังไงพยายามจะมาเก็บที่ข้างบนแทนนะครับตอนเลเวล12นะดูที่หมีมันถือไอเทมอะไรหมีมีซอสออฟไฮแล้วครับโอ้ซอสออฟเดอะไฮแล้วมีอ่ะยังไม่ได้ซื้อมองออฟบิลิแอนนะฮะต้องดูกันไปว่าหมีจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากมีมองออฟบิลิแอนนะฮะมันมีผ่านมอนแต่ข้ามอนครับมีการโยนสไปเดอร์ลิงมาโอ้โหเชลเฟิร์มหนีไปครับสไปเดอร์ลิงวิ่งหาครับโฮมคอมมิ่งสโตแล้ววิ่งเข้าไปไม่ได้นะฮะมองออบิลิเอสมาแล้วครับแต่ทางฝั่งของวายโซนะฮะแน่นอนคือมองออบิลิเอสเนี่ยจะดีลดาเมจโอเวอร์ไทม์เรื่อยๆนะครับแค่ยืนยิ้มก็โดนแล้วนะฮะก็แต่ละตัวเนี่ยดูเลือดดิดูมูนควีนเนี่ยเลือดพันเดียวอารักน่าเลือด700ถ้าดูไม่ได้เลือด900วาคิลี่เลือด 1,000 ฟอสกิตาเชื่อเลือด 1,000 มีม็อกออบิลิเอสนี่ก็สนุกสนานนะฮะเจ็บตัวกันรัวๆนะฮะเหมือนจะโดนซ้ำพร้อมๆกัน5คนนะก็เราดูเป็นว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะบัมเบอร์เข้ามายืนยิ้มจังนี้จังว่าลินออฟไลท์เหมือนจินตนาการไปนะฮะแต่ทางฝั่งนี้ก็เดินหลบไปได้สบายๆเฮลเฟิร์มเข้ามาโดนวิ่งแสบหน้านะฮะเจอโล่ฟางหน้าปัญหากันเล็กน้อยนะฮะโอ้โหเอาละทางคอนิเฟกไรเดอร์ก็ยืนยิ้มแต่ทางฝั่งดาด้าครับเริ่มที่จะเข้ามาตีตรงกลางทางครับวันนี้ตอนนี้ดาเมจ177นะทางฝั่งมูนควีนตกนะโอ้โหดูดาเมจของแต่ละตัวนะอลักหน้า185ถ้ามันจะแรงได้สักขนาดนี้นะครับก็จะมีปัญหาแน่นอนแต่ยังไงจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนออโรร่าใส่หน้าไปหนึ่งทีซอสออฟไฮเจอมอกออบเลียนฉันเดี๋ยวดาเมจ40ไปเรื่อยๆนะตาอุ้ยก็ไม่เจ็บอ่ะมีแสบอ่ะเหมือนโดนมดกัดแสบเรื่อยๆชัดเจนฟูคาริสครับจับปุ๊บยิงเข้าไปแล้วตอนนี้เจอยิมเข้าไปแล้วครับมีทางคอเว้ยเจอยิมเป็นวันแรกครับแล้วโดนทันทีครับเฮเปอร์เข้ามากับเข้าไปที่วาเคนลี่นะฮะแล้วตอนนี้โดนเชิร์ฟฟิลเข้าไปโดนเมด้าครับโดนเก็บไปตามกันนะฮะวันนี้มีคอร์ดจะรับนี้ไปได้แล้วตอนนี้ลักหน้าไม่น่าจะรอดเจอโอ้โหเจอวิ่งหมีลูกหัวนะฮะโดนเข้าไปนะฮะจังหวะนี้หมีไม่ทำอะไรถือคอร์ดลูกหัวอย่างเดียวป
มีปัญหาครับสกอร์อยู่ที่2ต่อ6ครับและตอนนี้ทางฝั่งของดอยนะครับหรือดิสโก้โฮเย่นะครับกำลังจะถ่ายป้อมกลางป้อมทองแล้วนะฮะจะมีการแตกในจังหวะนี้ชุบชื้นชุบชื้นแน่นอนจริงๆนะฮะสบายสบายสบายตัวไปฮะจะขึ้นต่อเลยหรือเปล่าว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยหรือมึงควีนกับวาคารีเกิดจะหมดแล้วอีก6วินาทีเนี่ยอลักหน้าก็เกิดเป็นตัวสุดท้ายแล้วแต่จังหวะนี้ทางฝั่งของริสโกโฮเย่ครับเลือกที่จะไปทางฝั่งขวานะครับจะผลักเข้าป้อมในอีกครั้งนึงครับเฮเบอร์ยิงเข้าไปที่คิมเตะเข้าไปที่คิมฟาดหน้าเข้าไปอยากได้ต้องการนะฮะพยายามจะเข้าไปเอาที่ดีเฟนเทอร์หรือเปล่าอาจจะมีการทีมไฟต์ตรงนี้ก็เป็นได้ครับมูนควีนนำทัพมาแล้วดับเบิลเลเวล10นะฮะจังหวะนี้ซึ่งเลเวลของทางฝั่งแต่ด้านนี้ก็ยังเป็นเลขเดียวอยู่หมดเลยนะแต่ทางฝั่งของดิโก้เฮเยนี่ก็มีเลเวล11กับเลเวล10สัดส่วนใหญ่นะครับมีเป็นไรด์เลเวล9อยู่ตัวเดียวไวโฟอยู่ที่เลเวล14นะพยายามยิงเข้าไปที่บอลเลนสามารถกำจัดรังสลวกไปได้นะครับและทางฝั่งนี้ยังไงเอาพาราไฟนี้ออกมาครับจาวลินรับไลท์ไปไหนก็ไม่รู้ไม่โดนนะฮะทางฝั่งนี้พยายามจะเข้าไปเอาพาราไฟแล้วเห็นเธอแล้วมาเอาคลิปตรงกลางแทนนะครับเพราะว่ามาช้าไปหน่อยพาราไฟไปซะแล้วนะฮะเอาละโอเคพยายามขึ้นไปแล้วครับทางฝั่งนี้บับเบิ้ลครับใช้เป็นออฟฟิศอิลูชันนะฮะแยกล่างออกมาครับพยายามจะตีเข้าไปดีๆเป็นทาวเวอร์ตอนนี้เหลือครึ่งหลอดแล้วควีนมาพยายามจะเข้าไปเอาที่เทเลฟอร์มว้าจาวลินทำไปครับแต่ไม่โดนนะฮะจังหวะนี้วาคิลิก็โดนทางฝั่งบอลลิสเก็บไปครับมีการสร้างเทเลฟอร์มขึ้นมาอีกอันนึงนะฮะเอาละทางฝั่งนี้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนมูนควีนจะมาเอาลังอีกครั้งนึงเอาหมีเข้ามาครับหมีครับผมดูแสบเพราะออฟฟิศแสบมากโดนจับได้รู้นะฮะจังหวะแล้วอะไรโอ้โหมีปัญหาแล้วครับการใช้มูนไฟนอลนะฮะทางฝั่งไวโฟไม่กลัวมีตีฟ้าได้ครับเซิร์ฟคุณจะทำแบบว่าเบอร์ได้สวยงามมากทางฝั่งเซเบอร์ครับมันจะเข้าไปเอาหูยักษ์วาวครับตอนนี้เหลือแค่2ตัวเท่านั้นเองวาคานี่กับทางฝั่งของอโดเมด้าครับมีการใช้วาคานี่ไปซึ่งไปแล้วแต่ฝั่งมันเจ็บอ่ะโดนหมีอ่ะหมีวิ่งตามนี่เป็นประเด็นครับพลังไฟครับมีการใช้เฮฟวี่เมทัลคอร์เข้าไปครับเอาตามครับเฮลลี่ไม่มีกระโดดอันแน่นอนเบี้ยวเด็กตั้งพาราไฟไปอีกหนึ่งดอกครับเจนโดดไปโอ้โหถือว่าเรื่อยๆจริงๆนะฮะเกมนี้ชิวๆหยิบๆนะมันน่าจะมีแท็กสักตัวไว้เปิดอ่ะคือการเขาไม่คือวาคินี่กับทางฝั่งเขาคิดว่าน่าจะมีแค่ตัวเดียวก็พออีกตัวนึงจะเป็นตัวถึกหน่อยนะมันจะเป็นพวกฝักก็ได้อะแต่ฝักนี่คิดว่าไม่เวิร์กหรอกวะก็ต้องดูฮะถ้าตอนนี้สกอร์อยู่ที่17ต่อ6แล้วนะฮะทางฝั่งของดาด้านี่ลำบากครับเจ็บปวดรุนแรงนะฮะนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมที่แน่ๆครับ Wi-Fi นี่รวยจนไม่รู้จะรวยยังไงครับมาดูที่กอเปิดประเด็นกันหน่อยดีกว่านะครับคือวันนี้ผมประเด็นของทางฝั่งดอยนะครับนำโดยเดี๋ยววันเอาใหม่โกเปอร์วินนะฮะตอนนี้นำโดย Wi-Fi ครับที่440นะครับอันดับที่2พาราไซส์360ครับอันดับที่3เอ้ยอันดับที่2เทเบิล360ครับอันดับที่3พาราไซส์315นะครับอันดับที่4บับเบิ้ล307ครับแล้วก็อันดับที่5เป็นอลักนานะครับส่วนอันดับที่6เป็นเปงไรเดอร์นะครับผมในป่ามีประเด็นครับเจอของดีกลางป่าครับมีการกดซูเคสเทสป้องกันเข้าไปครับส่งเดลีออฟไลน์ไม่ได้ด้วยคนนี้ครับเข้ามาคอนเทนเจเจออโดเมด้าคงเป็นไฟหน้าเข้าไปยังไงมุนควีนพยายามจะดึงเข้าไปที่โบวูไม่ใช่โบวูแต่ก็มีการใช้เพิ่มจับทางด้านของอลักหน้าไปได้แล้วก็เก็บไปได้เหมือนกันโบวูนี่จะตายเอาเจอคิปปิ้งวอลเล่เข้าไปตายครับมีการเรียกตัวใหม่ทันทีนะไม่หวั่นเหมือนกันทั้งหมดนี้ก็เอาแล้วครับพยายามจะเอาป้อมในบนบ้างแล้วครับแบบนี้ได้ป้อมในกลางและล่างไปแล้วตอนที่ทางฝั่งของริเจนหรือทางฝั่งของดอนเนี่ยยังไม่เสียป้อมในเลยนะครับถึงป้อมต้อง3อันนะครับแต่อยากจะเอาป้อมแล้วก็แน่นอนได้ครับที่บอลลิสิต5วินาทีจากจาวลินออฟไลน์นะครับทางฝั่งของวาคารีครับเอาละครับทางฝั่งนี้พยายามจะบุกขึ้นป้อมเลยหรือเปล่ายังนะฮะยังตัดสินใจกันอยู่พยายามหางบประมาณอยู่อาจจะไงดีวะเอ้ยบัมเบิ้ลมายืนยิ้มฮัลโหลทางฝั่งพาราไซครับโมเด็กเลเวลอะไรแล้วไม่ทราบนะแต่บัมเบิ้ลครับมีเข้าไปครับเชลเซิร์ฟเทคโอเวอร์แล้วก็วิ่งออกมานะฮะเพื่อความสะใจส่วนบุคคลนะครับโมเด็กเข้ามายังเลเวล1อยู่เมื่อกี้เห็นซื้อมาก็น่าจะเลเวลแหละไม่มีอะไรพูดคนมันมีโคเด็กที่ใช้ก็ต้องใช้รัดคีย์ธรรมดาบ้านๆปล่อยไหม
จบต้องดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะฮะทางฝั่งของแพนด้าคอปเตอร์ไม้ไผ่นะครับพ่อเป็นโดเรมอนครับไม่ถือนะฮะทางฝั่งนี้ยังไงอุ้ยมีโซบักบันแบบผลมาแบบทีเดียว3ตัวกะเอาคุ้มบูบูตอนนี้ได้อะไรครับได้วาร์ปคริฟนะครับแล้วก็มีการถือโซบักวาแล้วเอาฟอร์มกินเชื่อมีการมาฟาไปนี่ป่าของผมอย่าฟอร์มกินต้องถอยมาก่อนเจ้าเรียกอะไรโจรไปเดินทำเปลี่ยนครับไอโซโดน5วิครับบูบูเข้าทันทีครับโอ้ยเจอบูบูอยู่ที่หน้าครับบูบูไปแล้วเจอบูบูไม่ตายไม่ได้เจอบูตายไปครับเขาเพิ่มไปเท่าไหร่เขาทำของเขาได้ดีแต่ล้างไม่แม่นนะครับไม่ได้ไปยิ่งกว่าแอโร่จริงๆแอโร่ก็ทำเลยไม่ได้เจอพลังไฟโดดไปตกหน้าหายไอ้ตัวนึงครับตอนนี้เหลืออโดมิดาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับของดาด้าแล้วก็คงจะมีการขึ้นป้อมกลางอย่างแน่นอนครับมีการพยายามจะรวมตัวกันตรงกลางแล้วทางฝั่งของดิสโก้โอเย่นะครับมีการติดป๊อกครับติดป๊อกมีการบอกว่ามองไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้ฮ่าพยายามจะเข้าไปฮะยังไงต่อเดินแสดงความต้องการได้ขึ้นนับนิ้วอยู่นะฮะมาขึ้นแล้วครับทั้งหมดนี้ดีไปทาวเวอร์ครับโยตีเข้าไปเหลือครึ่งตอนแล้วดีมอนิกคอนเทนเซอร์จะทำฝั่งของเฮลบอยครับปาราไซเข้าป้อมนะฮะเฮลวิสเข้าไปในรถนะฮะเฮลวิสบาริสต้าบูมินมาแล้วของป้อมแตกแล้วเชลเดลไลโดนสาเชอร์ไป5วินาทีทำไมจริงเข้าไปฟอร์กันด้วยฟีเทคโอเวอร์แล้วเชลเซอร์ออกมาจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นยังยืนยิ้มในป้อมของคู่ต่อสู้ครับทางฝั่งนี้ก็มีการจะเอามายืนยิ้มวอลเล่ไม่โดนยังไงดีเมลิบาแลกเดินขึ้นแล้วอู้หูยต้องการเอาลอล่ามันก็โดนไปเยอะเหมือนกันอู้สุดท้ายหูเห็นหมีแล้วจังหวะนี้หมีโดนลุมกันทางฝั่งขวาครับมีประเด็นกันฮะเทมเบอร์เข้ามาเอ้ตีถึงพีเอ้เดี๋ยวเช็คเลตติ้งแล้วกำลังมาแน่ๆนะฮะถอยออกมาก่อนเล็กน้อยนะฮะบอลลิสอุ้ยตัวแตกวันนี้กำลังทำอะไรจับบอลลิสทำไรสังโซเซียนโดนมดเต็มๆนะฮะจังหวะเมื่อกี้เอาละทางฝั่งนี้เอาผีมาฟาดมาแบบอุ้ยจะเรียกกลับทางเซฟตี้นะฮะเข้ามาเซฟติวใส่บูมฟีเจอพลังไฟจับเอาไว้แล้วก็เดฟโบครับเข้ามาถมบูมฟีไม่ได้เอาละพยายามจะเข้าไปตามกันนะครับเดี๋ยวไปชนจ่ายพอชนจ่ายแล้วนะจัดการทางด้านของฟอกเก็ตอาเชอร์กับอนุบิดาแล้วก็มีการทำมาดิเตนไรเดอร์ดูเหมือนจะฟ้าเอาอาร์ตงยังไงดีพาราไซต้องไปเก็บมาก่อนนะฮะคู่ชีพนะฮะทำมาดิเตียป้อมล่างไปแล้วทางฝั่งเลนซ่าแหละก็พังไปแล้วตรงกลางถึงจะเอาไปที่เมดิบาร์ทางฝั่งซ้ายได้เรียบร้อยแล้วเลนซ่าแหละทางฝั่งขวาไม่ใช่ซ้ายครับตกถึงแล้ววันนี้โดนที่มามืนจริงๆฮะเลนซ่าแหละทางฝั่งขวาก็ไปด้วยโอ้โหสองทางแล้วดาด้าเอ้ยจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน25ต่อ7ครับสกอร์ตอนนี้โอเคนะฮะตอนนี้ทางฝั่งของดาด้าครับพยายามจะกันป้อมสุดชีวิตนะฮะเหลือแต่ป้อมบนป้อมเดียวเท่านั้นเองทางฝั่งของดิสโก้อินเฟอร์โนจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนพลัสไซไปฟาดตรงกลางครับแสดงความต้องการครับเข้าไปในเฮลแคนนอนด้วยทางวันนี้เอาละครับมา5ครับสอนมา5ยังไงออโรร่ามันคิดเข้าไปโดนทางฝั่งเทมเบอร์เหมือนกันนะทางวันนี้พยายามจะหนีออกมาทำอะไรไม่ได้นะทางวันนี้เคลียร์คลิปเฮลแคนนอนยิงไปอยู่ข้างหลังนะแต่ก็ทำจะเป็นเอฟอาร์เท่าที่ควรจะเป็นนะยิบไปมันแปลกๆนะเป็นแสดงความต้องการเยอะเอาหลือแล้วอะไรดีฮะอะไรใครนะฮะเป็นไรเดอร์ออกเพราะตรงกลางก็มีประเด็นกันเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะว่าพลังงานไปแล้วแทนตัวเข้ามาเหมือนสกิดอ่ะมีบอกเหมือนสกิดอ่ะวันโดเมด้าก็เสียตัวเสียใจไปแล้วนะฮะจังหวะนี้พยายามจะตบตรงกลางนะครับยังไงก็จะได้ก็มีการขอบฟัดอีกครับแล้วก็มีการกดคอนซีลขึ้นมาทียังไม่ยอมยังสู้ได้อยู่ยังเกิดอยู่ตบมีชายครับแต่ครับแข็งฝักมียังไงโดนล็อก3ตัวติดยังไงเจ้าลิ้นแล้วมี2ข้างวินาทีจ้าฝั่งของสีเข้ามานะครับทางฝั่งป๊อปเปอร์แล้วก็พยายามจะเข้าไปยังไงเอาเชือกของกระดุมเข้าไปหลังก็ไม่รอดอยู่ดีตัวแตกกลางป้อมยังไงที่การไซส์ที่หนีออกไปได้นะฮะโดนไม่ได้ครับได้แต่ยืนยิ้มนะฮะยังไงดีนี่ยังเกิดมาได้แต่ยืนยิ้มนี่กินดิบไม่ทาวเวอร์โดนตกด้วยมีการคอนซีลแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นเกมของทางด้านซิสโก้โฮเย่นะครับก็เป็นเกมที่เขาเรียกว่าความสร้างสรรค์ก็ได้เต็มเลยแต่ว่ามันยังขาดในเรื่องของสเต็ป
แล้วก็ขาดในเรื่องขององค์ประกอบสำหรับทีมนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะฮะแล้วก็สร้างความประหลาดใจได้จริงก็เป็นเยี่ยมไปเลยเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมไปเลยที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่จะได้เห็นอะไรแปลกๆในทัวร์นี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมติดตามคู่ต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมติดตามคู่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกับผมนาย TSS Note Note Commentator เอ้ยก่อนไปผมขอพูดอะไรนิดนึงได้ป่ะเซนติเอาเลยครับผมขอฝากหน้า YouTube นิดนึงได้ป่ะได้ก็หลังๆนี้ผมก็มีการไปดูพวกโชว์แมตช์พวกสคริปต์อะไรพวกนี้นะฮะก็เพื่อนๆว่างๆก็ลองไปดูกันได้นะครับเป็นการซ้อมของทีมระดับท็อปนะฮะก็จะมีการอัพขึ้น YouTube นะฮะก็ลองเข้าไปที่แฟนเพจผมแล้วกันเดี๋ยวให้ฝากทีมงานโพสต์แฟนเพจผมไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ลิงก์ YouTube ตรงนั้นนะครับยังไงผมก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทีมงานทุกคนขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านขอขอบคุณสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็น Net 3 BB Laser Gaming Gear Neo Illusion การ์ตูนจากวงกตนะครับแล้วก็สื่อพาร์ทเนอร์อย่าง mthai.comแล้วก็ขอขอบคุณเพนเตอร์ที่ทำเข้าเกมดีๆอย่างนี้เข้ามานะครับขอบคุณการิน่าสิงคโปร์ด้วยแล้วก็สังกัดของผม TSS Thailand อินฟอร์มเตอร์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ